เรามาดูกันต่อนะคะยังคงอยู่ในเรื่องราวของวันแม่นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะจัดกิจกรรมวันแม่นะคะน่ารักมากใช้ชื่อว่ากิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อเห็นภาพเลยนะคะคือต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการนะคะรวบรวมนิสิตใหม่นะคะชั้นปีที่1รุ่นพี่แล้วก็คณาจารย์นะคะมาร่วมกันนะคะ 4,000 กว่าคน 4,000 กว่าคนทีเดียวนะคะมาร่วมกันปลูกข้าวดำนาในแปลงของที่มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ยเพิ่งเคยดำนาเป็นครั้งแรกนี่แหละค่ะค่ะไม่ว่าคณะไหนก็ต้องมานะคะร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วค่ะและคุณดารินทร์คล่องอักขระไม่ใช่นิสิตปี1เป็นบรรณาธิการของเราแต่ว่าแฝงตัวไปดำนาด้วยนะคะไปเรียนรู้แนวคิดของกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเพราะอะไรการดำนาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมดีๆและจิตสำนึกดีๆให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปี1ค่ะเอาละครับทุกท่านช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือนะครับการดำนานะครับเราจะดำจากตื่นจากในสุดนะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วที่พานุพัฒน์ศรีสมัยลูกชาวนาจากจังหวัดศรีสะเกษได้มาปลูกข้าวในแปลงของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อร่วมกับนิสิตคนอื่นๆเกือบ 4,000 คนแม้เขาจะไม่ได้เรียนในคณะเกษตรแต่เขาก็บอกว่าได้เรียนรู้วิธีการทำนาแบบใหม่ๆเพื่อไปพัฒนาการปลูกข้าวที่บ้านเกิดได้แต่ก่อนนี้คือเราจะใช้วิธีการดำโดยการอาจจะเป็นการหว่านตอนแรกฮะแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่านวัตกรรมต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงครับเช่นเนี่ยมีลูกก้าให้เราได้โยนได้เงี้ยนี่พี่ลองโยนไหมฮะใช่โยนยังไงคะนี่ครับก็คือใช่แล้วก็โยนไปอย่างนี้นะครับมันจะตั้งโดยอัตโนมัติเลยฮะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาคุยกับนิสิตใหม่ชั้นปีที่1นะคะที่วันนี้ได้มาปลูกข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะกำลังปลูกข้าวอยู่เลยใช่ค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะวันนี้ปลูกข้าวเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเป็นครั้งแรกค่ะมาจากจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่เป็นคนที่นี่เลยค่ะที่บ้านเนี่ยทำอาชีพอะไรคะได้เคยสัมผัสกับการปลูกข้าวมาก่อนไหมรับจ้างทั่วไปค่ะไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยค่ะดีใจมากตื่นเต้นมากค่ะมันก็เหนื่อยๆหนักๆนะคะนี่แต่มันก็สนุกค่ะได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะปีนี้เป็นปีที่13แล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อขึ้นโดยเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเองเนี่ยท่านก็ทรงให้งบประมาณในเรื่องการทำวิจัยในโครงการพระราชดำริซึ่งที่เราได้คิดค้นพันธุ์ข้าวต่างๆเนี่ยก็ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์จากพระองค์ท่านมาช่วยในการทำวิจัยอย่างเช่นข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตรหรือแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยนะครับก็ได้รับพระราชทานทุนแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิของพระองค์ท่านด้วยนอกจากการดำนาจากถาดหลุมและการปลูกด้วยการโยนต้นกล้าแล้วเทคนิคการปลูกข้าวด้วยรถหย่อนกล้าที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้นขึ้นนี้ก็สามารถช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าวได้เพราะช่วยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลงเหลือ2กิโลกรัมต่อไร่จากปกติ30กิโลกรัมต่อไร่กล้าเนี่ยใช้แค่อายุ7วันก็พอไม่ต้องยาวมาก7วันนี่กำลังแตกกอดีมากวิธีปลูกแบบนี้สามารถปลูกข้าวต้นเดียวได้ด้วยต้นเดียวหมายความว่าเราจะลดปัญหาพันธุ์ปอมปนนะพันธุ์ที่มาปนเนี่ยเราจะลดได้โดยการปลูกต้นเดียว1ต้นสามารถแตกกอได้ถึง 40-50 หน่อโอ้มหาศาลเลยเป็นการปลูกข้าวที่ระดับ1ตันกว่าขึ้นไปต่อไร่นะผลผลิตนะครับตอนนี้น้องสวทลงมาแล้วเทคนิคการปลูกข้าวด้วยวิธีการใหม่ๆซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างเช่นรถหย่อนกล้าคันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้กับรถไถที่มีอยู่ได้ฟรีเพราะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวหรือเทคนิคการปลูกข้าวต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างสุดกำลังความสามารถดารินทร์คล่องอักขระไทย PBS รายงาน